ด i สคูลิ่งพอดแคสต์กินยังไงให้ชีวิตดีๆ5นาทีรู้เรื่องประโยชน์รอบด้านจากกล้วยรอบที่แล้วครับเราได้คุยกันไปแล้วนะครับเรื่องของประโยชน์จากไข่ไก่ ตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของประโยชน์ตามชุมชนต่างๆและที่สําคัญไม่แพงเกินเอื้อมนั่นก็คือเรื่องของกล้วยกันบ้างดีก,กว่ากลุ่มผลไม้ต่างๆนะครับเชื่อว่ากล้วยเนี่ยน่าจะมีปลูกตามทุกๆบ้านนะพี่แววเนาะทุกชุมชนทุกชุมชนผมว่านะถ้าเราออกไปแม้กระทั่งในกรุงเทพเองเนี่ยบางหลังเนี่ยนะครับยังมีการปลูกกล้วยไว้หลังบ้านยิ่งต่างจังหวัดเนี่ยถือว่าเป็นพืชที่ ปลูกไว้เนี่ยคู่กับทุกๆบ้านเลยของกล้วยกล้วยที่เรามองข้ามไปแท้ที่จริงแล้วคุณค่าทางอาหารของกล้วยเนี่ยมีอะไรบ้างครับพี่แววครับโอ้โหเยอะมากเลยนะคะก็อยากจะแนะนําแบบนี้เลยนะคะว่าถ้าบ้านใครมีกล้วยนะคะก็คืออย่าเพิ่งไปตัดต้นกล้วยนะคะกล้วยมีประโยชน์ตั้งแต่ใบจนถึงผลเลยนะคะและตัวกล้วยเนะะี่ยค่ะมีประโยชน์นทุกระดับความสุขคะ่ะครับ ถ้าหากว่าเขียวๆนะคะป้องกันท้องร่วง uh huh. ถ้าเหลืองๆห,หน่อยป้องกันท้องผูกแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการหลายอย่างเลยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วนะคะกล้วยไม่ค่อยมีสารเคมีมันปลอดภัยตรงนี้นะคะคแล้วก็กินได้ทุกฤดูกานแล้วก็มันไม่เกี่ยงบางคนก็ชอบกินกล้วยหอมนองตนชอบกินกล้วยอะไรคะผมชอบกินกล้วยน้าหวาครับ พี่แววชอบกินกล้วยไข่กับกล้วยหอมค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการกล้วยก็เลยมีประโยชน์สําหรับความชอบของทุกคนคในในครอบครัวและทุกวัยได้เลยค่ะครับนอกจากทานแบบสดๆนะคะพี่แววครับเป็นลูกๆที่เราเห็นแล้วเอาไปทําเมนูอื่นๆอะไรได้อีกบ้างครับเผื่อใครบางคนบอกโอ๊ยเบื่อแลว้วทานแต่กล้วยแบบปกติทั่วไปเลยหนูไม่อยากทานแล้วจะไปทําเมนูอื่นๆมีเมนูอะไรบ้างครับพี่อยากจะบอกเด็กๆและผู้ปกครองทุกคนเลยนะคะอย่างแรกถ้ามีกล้วยนะคะ กินแบบสดๆไปก่อนค่ะคเพราะพอเวลาถ้าเป็นกล้วยที่สดๆแบบปอกมากินได้เลยอย่างนี้นะคะจะมีวิตามิน B6 เยอะค่ะตัวนี้ช่วยผ่อนคลายคลายกังวลทําให้ไม่เครียดทําให้นอนหลับสบายได้ดีแต่ถ้าเรานาไปทําอาหารปุ๊บเนี่ยวิตามิน B6 จะหายไปแต่ว่ามันเปลี่ยนบรรยากาศไงมีกล้วยอยู่หนึ่งหวีกินสดๆกินไม่ทันอีกเครื่องหวีแล้วก็ไปทําอาหารได้ค่ะคอาหารนั้นก็คือมีหลายอย่างนะคะที่พี่บอลแนะนําก็คืออย่างเช่น แผนเค้กกล้วยน้ำว้าค่ะ uh huh. บางทีเราก็คิดว่าแต่กล้วยหอมนะคะกล้วยน้ำวา้ากล้วยน้ำวา้าสุกๆก,ก็สามารถมาทําแผนเคก้กมาทําอาหารได้ค่ะแค่ผสมไข่ลงไปนะคะไม่มีแป้งใส่แต่ไข่นะคะแต่ว่าเป็นจีนกระทะเหมือนแผนเคก้กถ้ามีแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวแป้งสาลีใส่ลงไปนะคะก็จะได้เป็นอาหารที่ แปลกตาเป็นการแปรรูปกล้วยค่ะครับผมแต่ถ้าจะให้ดีทานแบบสดๆดดีกว่านาออย่างที่พี่แววบ,บอกไปว่าสารอาหารเขาแบบได้ครบแล้วก็แบบได้คุณค่าทางโภชนาการที่มากยิ่งขึ้นแต่ก็มีคําถามตามมาครับพี่แววครับบางคนก็บอกว่ากล้วยเนี่ยมันมีกลิ่นแบบเขาเรียกว่าบางบางทีมันมีความหวานเนี่ยน้ำตาลมันเยอะหรือเปล่ากินแบบไหนถึงจะพอดีและกินแบบไหนที่ได้ปริมาณที่เหมาะสมครับ กล้วยมีน้ําตาลแน่นอนค่ะเพราะกล้วยกินไปลดหวานแต่น้ําตาลของกล้วยมีประโยชน์มากเลยนะค,ะครับเป็นน้ําตาลผล,ลไม้ไม่จะแตกต่างจากน้ําตาลทรายสมมุติเรากินเราชงน้ําหวานหวานเท่ากับกล้วยนะคะกินน้าหวานก็ไปร่างกายดูดซึมได้ทันทีเพราะไม่มีใยอาหารแต่กล้วยนั้นมีทั้งใยอาหารชะลอการดูดซึมน้ําตาลจากตัวเองใช้เข้าสู่ร่างกายช้าๆใยอาหารก็ทําให้เราขับถ่ายได้ดีและทําให้อิ่มด้วยค่ะค ปริมาณในการกินกล้วยสำหรับเด็กๆนะคะแนะนําว่ามื้อหนึ่งไม่เกินหนึ่งผลขนาดเล็กค่ะถ้ากล้วยน้ำว้าก็ขนาดเล็กถ้าเป็นกล้วยหอมก็ครึ่งผลค่ะ จริงๆแล้วทั้งวันกินได้หนึ่งถึงสองผลแต่ไม่ให้กินรวมรวบในมื้อเดียวกันคถ้าเป็นผู้ใหญ่อย่างวัยพี่แววนะคะก็แนะนําว่าวันหนึ่งกินกล้วยสัก1นถึงสผลไม่ติดกันอย่างเช่นเช้ากินผลหนึ่งเราซื้อมาหนึ่งวีรเราก็กินเช้าผลเย็นผลนี้เป็นต้นเปิดโอกาสให้เรากินผลไม้อื่นๆบ้างค่ะครับผมและที่สำคัญกล้วยราคาก็ไม่แพงเข้าถึงได้ง่ายสารอาหารก็ครบนะครับเรื่องกล้วยๆบางครั้งเนี่ยหลายคนก็อาจจะหลงลืมไปแต่อย่าลืมนะครับว่ากล้วยเนี่ยมีประโยชน์แบบรอบด้านจริงๆบ้านใครสวนใครหรือโรงเรียน นนยังพอมีพื้นที่แนะนำเลยครับให้ปลูกกล้วยไว้ทานรับรองว่ามีประโยชน์ระยะยาวอย่างแน่นอนครับ Disco l i i n g Podcast กินยังไงให้ชีวิตดีๆ5นาทีรู้เรื่อง